probability ตัวนี้มันน่าจะออกเป็นพวก choice หรือแบบเขียนอะว่าแบบว่าให้ประโยคมาใช่แล้วก็ถามว่าเป็น sampling แบบไหนก็คือมันจะมีอยู่4แบบแบบที่1คือ simple randomคือไปแล้วเต็มมีนะน่าจะมีพี่ว่ามีตรงนี้เหมือนแบบเป็นพวก definition อ่ะเข้าใจอยู่แล้วป่ะอันที่หนึ่งคืออะไรฮะจับฉลากคือมันจะหยิบทุกแบบเหมือนแบบแรนดอมมาเลยไม่ได้มีข้อกำหนดอะไรใดทั้งสิ้นแล้วแบบที่สองอ่ะยังนัมเบอร์แล้วแบบที่3อ่ะเป็นกลุ่มแล้วไงต่อเรียกมาจากกลุ่มทั้งกลุ่มปะใช่หรอก็คือมันจะแบ่งเป็นกลุ่มใช่ไหมแล้วก็หยิบจากข้างในกลุ่มมาอีกทีแต่ส่วนคลัสเตอร์อ่ะคือแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็ทั้งกลุ่มเลยไปเปลี่ยนก็อันนี้รู้แล้วป่ะก็คือ population กับ sample มันจะสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันตัวแบบตัว mean อันแรกคือตัว mean ถูกป่ะ mean ของ population จะเป็น mu แล้วของ sample ตัวเดียวโดดๆก็จะเป็น x bar ไอ้ standard deviation ไอ้อันนี้เป็น variance standard deviation แล้วก็อันนี้เป็นของ proportion ถูกไหมค่าพายก็มันจะมีอยู่คือ standard ไอ้ standard error of x กับ x bar จะมี2แบบจะเป็นสำหรับ infinite population กับ finite population ก็คือเหมือนว่าไอ้ตัว population ตัว n ใหญ่อ่ะมีไม่จำกัดกับอีกอันนึงคือมีแบบจำกัดก็ไอ้ตัวแบบที่มีไม่จำกัดอ่ะก็คือเหมือนว่าจะไม่ให้ replacement ให้มี replacement โทษทีก็คือเหมือนแล้วก็แบบยังไงอ่ะถ้าเขาไม่บอกอะไรเลยอ่ะจะตัวไหนคือตัวนี้แล้วก็ถ้าเกิดก็คือ n unknown ถูกป่ะแต่ว่าถ้ารู้ n ใหญ่อ่ะเราก็ต้องมาดูว่ามันเป็นเท่าไหร่แบบตัว n ไอตัว sample เราอ่ะเป็นเท่าไหร่ของ n ทั้งหมดคือถ้ามันน้อยกว่า 5% อ่ะเหมือนเวลาคิดเข้าไปในสูตรอ่ะมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเกิดขึ้นไงเขาก็เลยจะใช้เป็นสูตรนี้สูตรธรรมดาส่วนอีกอันนึงแบบ finite population ก็คือมันมีกำหนดไว้แล้วเหมือนว่าถ้าไอตัว n เล็กอ่ะมันมีผลมันมีจำนวนเทียบกับ n ใหญ่อ่ะเยอะมันก็จะเหมือนแบบว่าแบบต้องเอามาใช้หารคูณให้หารด้วยเพราะว่ามันมีผลเกี่ยวกับตัวเลขอันนี้ก็ proportion ก็สูตรเดียวกันแต่แค่ว่าไอตัวนี้มันก็จะเป็นอีกอันนึงว่าไอ้ก็มีแบ่งเหมือนกันถูกไหมมีแบ่งด้วยข้อกำหนดเดียวกันถูกป่ะใช่ไหมคือสูตรของมันอ่ะก็จะเป็นของ standard ไอ้ของ standard error อ่ะสูตรมันก็จะเป็นใช่ไหมกับอีกแบบหนึ่งคือเหมือนกันแล้วก็คูณไอตัวที่เป็นพาไอ n ใหญ่ลบ n เล็กอะใช่ไหมฮะเออว่าพายโอ้ยถูกไหมก็เหมือนมันแบ่งด้วยคอนดิชันเดียวกันก็คือข้างบนคือ n unknown หรือว่ารู้แต่ว่าน้อยกว่า 5% ของ n ใหญ่กับอันนี้คือรู้แล้วก็ n อ่ะเยอะกว่า 5% ของ n ใหญ่
ลองโจทย์ไหมงั้นอย่างนี้ไหมน่าจะอธิบายยากโอเคเอาโจทย์แบบไหนดีเอาโจทย์ข้อไหนบ้างอะเขาถามว่าไอ้เครื่องจักรอะที่จะเอามาทำเลเซอร์พอยเตอร์ผลิตออกมาแล้วบอกว่ามี 6% defective ก็คือสินค้าชำรุด The quality control defect มีบอกว่ามี select sample of 100 laser every week มีดู defect M holding good if 5% moreก็คือถ้ามีเขาต้องการจะรู้ว่าถ้ามากกว่า 8% จะเป็นกี่probability ถูกป่ะเขาให้อะไรเราบ้างฮึ n เล็กแล้วอะไรอีกให้อะไรอีกให้อะไรเราอีกอันนั้นสิ 6% คืออะไรพายเพราะอะไรถึงเป็น 6% พายถึงเป็น 6% ฮะใช่คือมันเหมือนเป็นไอ้ 6% อ่ะมันเหมือนเป็นของค่าทั้งหมดค่าทั้งหมด population มันก็เลยเป็นพายแต่ P อ่ะที่ P ที่บอกอ่ะ P มันเป็นแค่ของ sample ถูกป่ะเออก็เลยมันคนละตัวกันนั้น P เป็นเท่าไหร่ 8% ถูกไหมอืมแล้วใช้สูตรไหนอ่ะใช้ standard แบบไหนอ่ะอันแรกเพราะเออก็เข้าสูตรเลยถูกป่ะสูตรคือ p ลบ π ใช่ไหมส่วนก็ส่วนด้วย a root π คูณ1ลบn ใช่ไหมถูกป่ะยังไงต่อก็ใส่เข้าไปเลยเชี่ยลืมก้อนนี้คือค่าอะไรอ่ะก้อนนี้คือค่าอะไรค่า4ถูกป่ะพอได้แล้วต้องเอาไปทำอะไรต่อหาพื้นที่และหาพื้นที่ของอะไรอ่ะวอกของอะไรอะไร e คนไม่มีบล็อกของ P ที่อะไรอ่ะโจทย์เขาถามว่าอะไร 8% or ออมอเป็นไรมากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับถูกป่ะเพราะ 8% ออมอถูกป่ะส่วนจุดแต่ได้ค่าเสียงเมื่อกี้ถ้ากดมาแล้วได้เท่าไหร่ขอบคุณครับ
ได้ 0.84 ใช่ไหมได้เท่ากันปะลืมข้ามสเต็ปแบบกูใช่วาดนี่มาอยู่ตรงไหนอ่ะเทลฝั่งไหนขวาเห็นดูนะพายคือเท่าไหร่ 6% ถูกป่ะ 6% อยู่ตรงนี้ถูกป่ะ 8% อยู่ตรงไหนตรงนี้ฮะ 8%แล้วไงต่อมากกว่า8ไปทางไหนถูกป่ะเออได้ค่าเสร็จมั้ยได้ค่าเสร็จแล้วทําอะไรต่อเอาลง0.5แล้วเปลี่ยนใช้ค่านี้เลยเหรอ ใช้ค่านี้เลยเหรอเออที่เปิดตารางอ่ะเพราะว่าให้มันเป็นค่าของ probability ไงตัวเลข prop ตัวเป็นเปอร์เซ็นต์ของมันอ่ะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยคือเท่าไหร่คือกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดถูกไหมเพราะฝั่งนี้มันคือ 0.5 ถูกป่ะแสงนี้ใบทั้งหมดคือ 0.5 ไงถูกไหมทำหน้ามึนเปิดได้เท่าไหร่ลังไงต่อลบออกจากสูตรท่าถูกไหมเออแค่นี้ก็ได้แหละแค่นี้แหละก็ได้คำตอบแล้วใช่เหมือนกันเลยคือมันเหมือนกันเลยแต่แค่ว่าตัวโจทย์อ่ะเขาจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ proportion อ่ะมันจะเป็นอัตราส่วนไงถูกไหมเพราะว่าอัตราส่วนเขาก็เลยบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นเท่าไหร่คือตัวโจทย์อ่ะเหมือนกันตัวสูตรเหมือนกันการแปลค่าเหมือนกันแค่การบอกตัวเลขมาไม่เหมือนกันตัวโจทย์มาไม่เหมือนกันดู0.3 เออข้อ25 38นะเอาข้อ38อันนี้เก็ตแล้วใช่ เอาทีละใช่ก่อนได้ยังเก็ตแล้วใช่ไหมลองทำ38ดูเซเยสเท่าไหร่เซเยส14เซโน26อันนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเออถูกไหมเพราะว่าช่างไงอัตราส่วนใช่อันนี้ก็คิดอะไรนี่มันแค่กดก็ได้แล้วฮะมันได้แค่ค่า p ไงแต่ยังไม่ได้ค่าไอ้ probability ไงถ้าเขาถามแค่ proportion ก็ใช่เลยก็ตอบเลยถูกก็อยู่ที่ว่าโจทย์เขาถามอะไรแต่ว่าเนี่ยเห็นไหม proportion เนี่ยอัตราส่วนถามว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นเท่าไหร่ของในนี้เออมันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะเพราะนับออกมาได้แล้วอะจำนวน
ที่เขาเลือกหารด้วยจำนวนเต็มถูกไหมถึงจะได้อัตราส่วนเนี่ยว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ต้องว่ามองคิดอะไรอยู่มึนยิ่งมึนมึนอยู่เนี่ยpopulation อันนั้นจะเป็น p หรือเป็น p ให้ตอนตอบเขียน p เขาผิดนะแยกดีๆนะว่าเป็น sample หรือเป็น population sample แค่ของตัวนั้นที่เลือกมาถูกไหมแต่ p population อะ population อะจะเป็นของทั้งหมดที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้มันออกกล้องนี่หว่าลืมหึเอเล็กเท่าไหร่แล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วก็ถามว่าอะไรหามีนกับสแตนดาร์ดดีเวชันมีนคืออะไรมิวมิวก็คือพายใช่แล้วสแตนดาร์ดดีเวียชันก็อย่างที่บอกคือมันเหมือนกันแต่ว่ามันเปลี่ยนตัวแปรเพราะว่ามันเปลี่ยนตัวเนื้อว่าแบบอันแรกอ่ะคือให้ข้อมูลดิบมาเลยแต่เนี้ยคือเหมือนแค่ให้ว่าเป็นอัตราส่วนมาเป็นเปอร์เซ็นต์มาอะไรเงี้ยมันก็เลยเปลี่ยนตัวแปรแต่ถามว่าตัวแปรมันเหมือนกันจริงๆคือค่าเดียวมันคือค่าเดียวกันแค่เรียกคนละแบบให้มันแยกออกว่ามันเป็นเรื่องอะไรแล้วข้อ B อ่ะข้อ B ถามว่าอะไรอ่ะแล้วข้อ B อ่ะข้อ B อ่ะของอะไรอ่ะแล้วคือไงอ่ะเขียนไง P ข้างในเหรอแล้วหาไงอ่ะถ้าถามว่าไอ้อะไรนะไอ้ตัวพายใช่ไหม 0.9 เขาถามว่าต้องการพื้นที่ที่จุดที่น้อยกว่าตรงนี้ถูกไหมหาที่น้อยกว่าตรงนี้มันก็คือปักลงไปก็คือ 0.84 ฉะนั้นจะหาพื้นที่ตรงนี้จะใช้ตรงไหนหาก็ต้องใช้ตัว84ถูกป่ะถูกไหมนั่นแหละแล้วมันฝนไปทางไหนอ่ะเย่โอเคแต่งหน้าป่ะไ
42อีกข้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องอันนี้ยากหน่อยตัวใหญ่ไปบ้างโอเคได้ยังได้ปะได้ปะทำ42ก่อนเลยถ้าเสร็จแล้วเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะได้แล้วใช่ไหม42เลย42เลย42เลยลอกลอกปิดทำเองสิทำเองสิแล้วอย่างนี้จะเขียนยังไงอ่ะหืมป๊อปแล้วก็ 0.25 มันถามอะไรอ่ะมันบอกจิตวีน 0.2 ครับแล้วอะไรอีกไพ 0.27 อยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงกลางถูกไหมวิทวีน 0.25 กับ0.29 ถูกไหมทำไมอ่ะทำไมอ่ะได้ป่ะบวกเลยบวกอ่ะบวกเยอะไม่เขียนบวกอ่ะทำไมอ่ะบวกเยอะแล้วมันต้องเป็นลบพื้นที่หาตรงไหนอ่ะวาดรูปยังวาดแล้วเออแล้วพื้นที่อยู่ตรงไหนตรงนี้ไงแล้วทำไมมาบวกกันบวกกันก็ได้นะบวกกันก็ได้นะไม่ผิดแต่เวลาเขียนลงไปในตอบอ่ะมันเขียนอย่างนี้แล้วเขาจะไม่ให้เอาดิแล้วต้องเขียนยังไงปันก็คือตัวเดียวกันแค่เปลี่ยนคนละแบบแล้วก็ standard deviation ก็เป็นซิกมา interval estimation คือ estimation มันจะส่วนใหญ่เป็น interval ใช่ไหมส่วน interval อ่ะคือเหมือนว่าเหมือนว่าเขาให้หาค่าแบบข้อมูลส่วนใหญ่จะตกในพื้นที่ตรงไหนนึกออกปะแบบทั้งหมดอ่ะนี่คือข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดอินเทอร์วัลคือครอบว่าโอกาสที่จะตกส่วนใหญ่มันอยู่ในช่วงไหนเออประมาณนั้นอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยบอกว่าโอกาสส่วนใหญ่ตกมั่นใจมากว่า 68% ตกในนี้ในช่วงนี้อะไรเงี้ย60 90 95%ได้เห็นใช่ไหมสูตรมันก็เหมือนเดิมคือมี2แบบใช่ป่ะค่ะไอ้ตรงหางตรงนี้มี2แบบเหมือนเดิมเฮ้ยย้อนกลับไปย้อนกลับไปแล้วเนี่ยคือมันจะหาพื้นที่จากตรงกลางไอ้ตัวเนี้ยเอ็กซ์บาร์ที่บอกคือมันแทนมิลหรือว่าตรงนี้คือมิวหรือเปลี่ยนเป็น x bar ในเรื่องนี้แล้วก็ค่า z ก็คือพื้นที่เหมือนเดิมถูกป่ะที่ไปอ่ะบอกว่าเป็นเท่าไหร่
บวกเข้าไปสองฝั่งบวกลบเข้าไปสองฝั่งเพราะมันต้องครอบก็มีสองแบบสูตรเหมือนเดิมป่ะเหมือนกันกับเรื่องตะกี้ซิกมาระดับมีสองแบบถ้า n น้อยมันมีสองแบบแต่แบ่งไว้ว่า n น้อยกว่า30กับ n มากกว่า30ก็จะเป็นอันนี้คือ n มากกว่า30อันนี้คือ n มากกว่า30แยกให้ถูกนะว่า n มากกว่า30คืออันไหน n มากกว่า30สูตรไหนn มากกว่า30เมื่อกี้คือ large sample มีจำนวนเยอะจำนวนที่เราเลือกมาหา collect มาเยอะอันนี้คือแบบ sample น้อยก็คือเรียกว่า30หรือว่าอีกข้ออีกคอนดิชันหนึ่งคือในตัวนี้ไม่รู้ซิกมาอันโนนจะใช้ทีแทนจะใช้เป็นทีคือมันจะมีสองแบบจะเป็นใช้ค่าแซดตารางแซดหรือตารางทีถ้าเป็นมีพอพอชั่นเหลือค่อยๆทำโจทย์ทีละอันไหมกลับไปก่อนเอาแค่ small sample กับ large sample ก่อนซิกมาลองทำโจทย์ของทำไอธรรมดาก่อนเก็บเข้าใจปะเดี๋ยวเข้าใจปะตะกี้พูดเพื่อที่จะหาเป็นการคาดการเป็นการคาดการถูกไหมก็จะดูก็เวลาเลือกแซมเปิลอ่ะเราก็ดูว่าเราเลือกแซมเปิลจำนวนทั้งหมดกี่คนถ้ามีมากกว่า30จะเป็นแซดอันนี้เป็นทีมันคือการที่ว่าหาว่าจุดความมั่นใจอ่ะว่าเราจะอยู่ในว่ามันข้อมูลมันจะอยู่ในช่วงไหนอะไรเงี้ยเหมือนว่าควรจะอยู่ในช่วงไหนประมาณนั้นเป็นแค่การคาดการไอ้ที่บอกว่า 90% confidence 95% confidence คือเหมือนว่าเรามั่นใจมากว่าข้อมูลจะตกไหน 90% พื้นที่ตรงเนี้ยทั้งหมดข้างในอ่ะคือ 90% อะไรเงี้ยแล้วแต่รู้ได้ไงว่า 90% ของขอบ2ฝั่งอ่ะมันคือเท่าไหร่ถูกป่ะก็คือเราก็ต้องรู้เราก็เขาจะให้มิวมาคือตรงจุดตรงกลางแล้วก็หาไปว่าพื้นที่ตรงเนี้ยคือเท่าไหร่ออกไปที่ดันออกไปเท่าไหร่แล้วก็เอามาบวกไปเท่าไหร่บวกจากตัว x มันต้องเอาทำโจทย์ดูนี่มาเดือดกว่าอีกลองโจทย์ดูดีกว่าแล้วสแตนดาร์ดดิวิชั่นจะหาไงอ่ะก็ใส่สูตรใช่ใส่สูตรกดสูตรเป็นป่ะกดเป็นป่ะกดเป็นป่ะสูตรเป็นหน้าเหมือนเป็นหน้าคนละแบบมีอะไรครับเพื่อนมีอะไรกดตีมันก็จะกดในกดมันจะบอกมาเลยว่าแบบให้หา population ของคอนทันก็คือ DF ก็คือ M1 บวก M2 บวก2
ือมันคล้ายๆเดิมอ่ะแค่ว่ามันมีข้อมูล2ตัวถูกปะก็เหมือนเดิมลาสก็ใช้แซดสมองก็ใช้ทีคอนดิชันเดียวกันแต่ว่าในเรื่องแรกทีมจะให้ต่อข้อมูลแต่คืออันเก่าก็คือไม่ให้ต่อข้อมูลแค่เดียวก็แล้วแต่คือมีข้อมูล2ชุดอ่ะแล้วให้เปรียบเทียบซึ่งกันและกันแต่นี้คือข้อมูลมันจะอินดีเพนเดนต์ก็คือมันไม่ได้เกี่ยวโยงซึ่งกันและกันเหมือนแบบว่าแอปเปิลกับส้มเนี้ยขายแอปเปิลกับขายส้มมันก็จะไม่ชดไม่เหมือนกันหรือว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเหมือนว่ามันไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดอีกอันนึงอะลองโจทย์ข้อ37ไอตัว SP ป่ะเป็นสแตนดาร์ดไม่มี P ไม่มี P พี่มันเป็นสแตนดาร์ดอีเวชั่นเลยเหรอมันแก้ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ใช้ SP ฮะคือมันเป็นแค่ S1 ค่ะ N คือไม่มี P เป็นไอ้นี่ป่ะอันนั้นมันพอร์ชั่นละมึงมันจะมีหลายอันไอ้อย่าไปดูพีนะพีมันเป็นแค่มันติดมาตอนที่ใส่สูตรฮะก็เขียนว่า 95%